หลานเอ้ยช่วยพาตาไปนั่งริมน้ำตรงโน้นหน่อยได้ไหมได้จ้ะคุณตาคุณตาเดินช้าๆนะคะเดี๋ยวรู้ตาช่วยจับค่ะตาอยากไปนั่งตรงนั้นอยากจะไปดูหานเขาเล่นน้ำสักหน่อยเห็นเขามีความสุขตาก็มีความสุขด้วยเช่นกันได้เลยค่ะคุณตาวรุตาก็เช่นเดียวกันค่ะคุณตาได้เห็นหานก็มีความสุขวรุตาก็มีความสุขด้วยเช่นเดียวกันค่ะเดินช้าๆนะคะคุณตานั่งลงตรงนี้นะคะมุมนี้อากาศก็ดีลมพัดเย็นสบายชื่นใจจังใช่ค่ะคุณตามุมนี้ลมก็พัดลมจากแม่น้ำพัดมาทำให้เรารู้สึกเย็นสบายแล้วก็ได้มองเห็นหานตัวขาวๆกำลังไซขนลอยอยู่บนเหนือน้ำด้วยค่ะคุณตาสวยมากๆเลยค่ะตาจบมานั่งริมน้ำก็เป็นแบบนี้ละหลานเอ้ยได้รับอากาศบริสุทธิ์ได้เห็นสัตว์เขาเล่นน้ำสวยงามจริงๆรู้ดูหนาวกำลังจะย่างเข้ามาห่านพวกนี้ก็ต้องเตรียมตัวเพื่อที่จะเผชิญกับฤดูหนาวแต่เขาก็ยังโชคดีนะหลานนะเขามีขนที่มากพอที่หนาพอที่จะทำให้เขาผ่านฤดูหนาวไปได้ชีวิตคนเราก็เช่นเดียวกันถ้าเรามีความพร้อมไม่ว่าฤดูไหนๆเราก็จะผ่านมันไปได้ชีวิตของคนเรามันมีสองด้านเสมอด้านบวกด้านลบด้านมืดด้านสว่างเช่นเดียวกับนี่นี่ไม่ได้มีแต่ด้านเดียวนี่มีด้านดีด้วยนะหลานนี่มีด้านดีด้วยเหรอคะคุณตาวารุตาพอได้ยินคำว่านี่วารุตาก็กลัวแล้วค่ะคุณตานี่ด้านดีเป็นยังไงคะคุณตาคุณตาช่วยอธิบายให้วรุตาฟังหน่อยสิคะนี่ด้านดีหรือจะเรียกว่านี่ที่ดีนั่นก็คือนี่ที่เราไปกู้เขามาแล้วทำให้เราพัฒนาขึ้นมีรายได้มากขึ้นทำให้ชีวิตของเรามีความมั่นคงขึ้นทำให้มีอิสรภาพทางด้านการเงินได้มากขึ้นนั่นไงบารุตาก็ยังไม่เข้าใจค่ะคุณตาคุณตาอธิบายให้วารุตาฟังอีกทีสิคะยกตัวอย่างง่ายๆนะอย่างเช่นร้านมีกิจการร้านอยากขยายกิจการให้มันใหญ่โตขึ้นเพราะว่าความต้องการของตลาดมันมากแต่กำลังผลิตของร้านยังไม่พอร้านก็เลยไปกู้เงินจากธนาคารมาขยายกิจการ
ทำให้บริษัทมีความมั่นคงยิ่งขึ้นรายได้ก็เพิ่มมากขึ้นนั่นไงละล้านเข้าใจไหมเข้าใจแล้วค่ะคุณตาแล้วในกรณีที่คนทั่วไปเขาไปกู้มาซื้อบ้านล่ะคะคุณตาแบบนี้จะเป็นหนี้ที่ดีไหมคะการกู้เงินเพื่อมาซื้อบ้านเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยตาก็ถือว่าเป็นหนี้ที่ดีเพราะว่าเราไม่ต้องไปจ่ายค่าเช่าเรามีบ้านของตัวเราเองเราเอาค่าเช่าที่เราจะไปจ่ายให้ผู้อื่นไปจ่ายให้กับธนาคารเมื่อเราจ่ายหมดแล้วบ้านนั้นก็จะกลายเป็นบ้านของเราเองโอ้โหสุดยอดเลยค่ะคุณตาแล้วมีในกรณีคนที่ไปกู้บัตรเครดิตมาแล้วก็มาออกเงินกู้อีกร้อยละ10ต่อเดือนโดยเขากู้มาจากบัตรเครดิตเพียงแค่ร้อยละ2ต่อเดือนอย่างนี้เขาได้กำไร 8% ต่อเดือนอย่างนี้ถือว่าเป็นหนี้ที่ดีไหมคะคุณตาการกู้หนี้ยืมสินถ้ามันก่อให้เกิดเป็นรายได้หรือสร้างความมั่นคงให้กับเราตาก็ถือว่าเป็นหนี้ที่ดีแล้วสำหรับคนที่กู้หนี้แล้วมาซื้อรถล่ะคะคุณตาแบบนี้จะเป็นหนี้ที่ดีได้ไหมคะเรื่องการกู้เงินหรือการไปซื้อรถผ่อนถ้าอย่างที่ตาบอกถ้านำมาทำให้เราได้มีรายได้เพิ่มนำมาใช้ในอาชีพของเราตาก็ถือว่าเป็นหนี้ที่ดีการเป็นหนี้เราจะต้องรู้เรื่องของกระแสเงินสดของเราเองด้วยกระแสเงินสดหมายความว่าอย่างไรคะคุณตาแล้วกระแสเงินสดมีความสัมพันธ์เกี่ยวกับการเป็นหนี้หรือมีผลต่อหนี้ยังไงคะคุณตากระแสเงินสดนั่นก็คือความสามารถในการจ่ายหนี้ของเรานั่นเองใครหลายๆคนที่ไม่รู้จุดนี้ก็เลยไปมีหนี้สินสุดท้ายก็จ่ายให้กับเจ้าหนี้ไม่ได้เพราะเขาไม่รู้ว่ากระแสเงินสดหรือสภาวะทางด้านการเงินของเขาเป็นอย่างไรและขนาดไหนที่เขาสามารถจะมีหนี้ได้คุณตาวรุตาเริ่มงงแล้วล่ะค่ะคุณตาช่วยอธิบายให้วรุตาฟังช้าๆชัดๆอีกทีสิคะกระแสเงินสดนั่นก็คือรายได้ของเรานั่นเองตามปกติตัวไปแล้วการเป็นหนี้จะสามารถเป็นได้ไม่เกินร้อยละ40ของรายได้หรือจะพูดง่ายๆนั่นก็คือถ้ามีรายได้
100บาทก็สามารถเป็นหนี้ได้ไม่เกิน40บาทนั่นเองแล้วทำไมต้องเป็นประมาณ 40% หรือไม่เกิน 40% ล่ะคะคุณตาก็หมายความว่าถ้าไม่เกิน 40% ความสามารถในการจ่ายหนี้ได้ก็มีไงละหลานถ้าเกินกว่านี้ก็จะเป็นหนี้แบบไม่มีเงินจ่ายให้เจ้าหนี้นั่นไงวารุตาเข้าใจแล้วค่ะหรือจะเรียกอีกทีนึงก็เรียกว่าเป็นสภาพคล่องใช่ไหมคะคุณตาโอ้โหหลานตาเดี๋ยวนี้เริ่มใช้คำศัพท์เริ่มเข้าใจเกี่ยวกับระบบการเงินมากขึ้นแล้วนะเนี่ยเราแหมคุณตาวรุตาก็มาเรียนรู้กับคุณตาทั้งเยอะจะไม่รู้เรื่องนี้บ้างเลยเลยคะแหมวรุตาก็เริ่มเก่งแล้วนะคะคุณตาดีแล้วหลานเอ้ยเรียนรู้เรื่องการเงินเข้าไว้นั่นแหละดีเพราะตั้งแต่ก่อนที่เราจะเกิดพ่อแม่รู้ว่าตั้งท้องเราเงินก็เริ่มเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วตั้งแต่อาหารบำรุงเสื้อผ้าที่แม่ต้องใส่ทุกอย่างก็ต้องเปลี่ยนไปหมอก็ต้องไปหาตรวจเช็คกันอยู่ทุกเดือนใช่ค่ะคุณตาตั้งแต่พอรู้ว่าเริ่มท้องนะคะไหนต้องไปฝากครรภ์ไหนต้องไปตรวจเช็คชุดคลุมท้องอาหารการกินก็ต้องเปลี่ยนนะคะคุณตาจะต้องเป็นอาหารที่บำรุงลูกในท้องด้วยค่ะใช่แล้วนั่นแหละแค่รู้ว่าตั้งท้องเงินก็เข้ามาเกี่ยวข้องแล้วและก็ไม่ได้เข้ามาเกี่ยวข้องเฉพาะตอนตั้งท้องนะตั้งแต่ตอนโกรธมาจนถึงตายหลังตายก็ยังเกี่ยวข้องกับเงินใช่ค่ะคุณตาคนที่นี่นะคะหลังจากตายไปแล้วไปฝังอยู่ในสุสานก็ต้องจ่ายเงินให้กับเจ้าหน้าที่ที่ดูสุสานด้วยนะคะจัดดอกไม้ให้จะต้องจ่ายค่าอะไรสารพัดอย่างเลยค่ะคุณตานั่นแหละเรื่องเงินเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเราตั้งแต่ก่อนเกิดจนถึงหลังจากตายไปแล้วหรือตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงเข้านอนกันทีเดียวเรื่องการเงินเป็นเรื่องสำคัญมากๆแล้วทำไมที่โรงเรียนถึงไม่มีการสอนกันคะคุณตาตาก็ไม่เข้าใจเหมือนกันตาคิดว่าเขาคงจะหาสูตรสำเร็จไม่ได้เขาเลยไม่ได้มีการเรียนการสอนกันแต่คนรวยส่วนใหญ่เขาก็ส่งลูกส่งหลานเขาไปเรียนในเรื่องของการเงินโดยเฉพาะเลยเพราะเขาเห็นความสำคัญเรื่องนี้แล้วสำหรับคนจนหรือคนที่มีเงินไม่เยอะไม่สามารถที่จะไปเรียนในสถาบันการเงินที่คนรวยๆเขาไปเรียนได้อย่างนี้เราจะมีวิธีการแบบไหนที่จะทำได้มั้งคะคุณตาสมัยนี้ความรู้ทางด้านการเงิน
มีเยอะแยะเลยหลานเอ้ยไม่ว่าจะเป็นหนังสือหรือตามอินเทอร์เน็ตที่ผู้รู้ทั้งหลายเขาได้สอนได้บอกกันไว้ลองเข้าไปศึกษากันดูนะมันง่ายกว่าสมัยตาเยอะเลยบางประเทศเขาส่งลูกเข้าไปเรียนโรงเรียนการเงินโดยเฉพาะตั้งแต่สานุบาลกันเลยทีเดียวเพราะเขาเห็นว่าเป็นเรื่องจำเป็นและก็มีความสำคัญมากมากโอ้โหคุณตาเรียนกันตั้งแต่อนุบาลกันเลยหรือคะวรุตาเพิ่งมาเรียนเมื่ออายุตอน55ปีอย่างนี้วรุตาจะสายไปไหมคะคุณตาไม่สายไม่สายล้านเอ้ยไม่มีคำว่าสายสำหรับคนที่คิดจะทำตั้งใจแน่วแน่จะทำแต่จะสายสำหรับคนที่รู้แต่ไม่ทำแต่จะดีมากมากเลยถ้ารู้ตั้งแต่อายุยังน้อยเรายังมีเวลาได้ปรับตัวมีเวลาได้แก้ไขถ้าเกิดผิดพลาดขึ้นมาอย่างล้านมาเริ่มเอาตอนอายุที่ใกล้จะเกษียณแล้วก็ต้องหนักหน่อยนะวรุตาจะไม่ยอมชีวิตหลังปลดเกษียณของวรุตาลำบากค่ะคุณตาวรุตาจะมุ่งมั่นตั้งแต่วันนี้ตอนนี้วรุตามีข่าวดีจะบอกคุณตาค่ะว่าตอนนี้เงินสำรองฉุกเฉินของวรุตาใกล้ครบ1ปีตามที่คุณตาบอกแล้วล่ะค่ะโอ้เก่งจังเลยหลานตาอย่างนี้ต้องฉลองฉลองเดี๋ยวตาเลี้ยงไอศกรีมนะโอ้โหคุณตาขอบคุณมากๆเลยค่ะวรุตาขอรถเชอร์รี่นะคะชอบมากๆเลยค่ะไปอย่างนั้นไปกันไปซื้อไอติมกินกันนะวันนี้อากาศดีร้านมีข่าวดีมาบอกตาไปหยิบไม้เท้าให้ตาหน่อยเดี๋ยวเราไปซื้อไอติมกินกันคุณตาขอบคุณมากๆเลยค่ะคุณตาใจดีมากๆเลยค่ะวรุตารักคุณตาตาก็รักหลานจ้าไปกันเลยไปกินไอติมไปค่ะคุณตากุตาลุกขึ้นช้าๆนะคะนี่ค่ะไม้เท้ากับคุณตาไปค่ะก็ใจมากจ้ะไปกันไปกินไอติมกัน